วันนี้เรามาเริ่มดูค่าฝุ่นกันก่อนครับหลังจากที่ฝนหมดไปหลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยอากาศแปรปรวนนะครับแต่พอสัปดาห์นี้กลับมาร้อนเป็นปกติแล้วในหลายๆภาคยกเว้นภาคใต้นะครับทำให้ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานตอนนี้มี29จังหวัดยกเว้นภาคใต้ที่ยังมีฝนอยู่นะครับที่คุณภาพอากาศดีมากขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับถ้าดูในแผนที่คุณผู้ชมครับ มีแต่สีแดงและสีส้มนะครับในเรื่องของคุณภาพอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนสำคัญเลยสาเหตุคือว่าไม่มีลมอากาศติดไปดูภาพรวมนะครับจากข้อมูลของปริมาณฝุ่น PM 2.5ในประเทศที่ตอนนี้พบเกินค่ามาตรฐานใน29จังหวัดครับประกอบไปด้วยกรุงเทพปทุมธานีนนทบ,บุรีนคะรปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการน,าน่านแพร่อุตรดิตตากพิษณุโลก กำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีสมุทรสงครามประจวบคีรีขนันปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองและจังหวัดเลยครับ ไปดูรายภูมิภาคกันบ้างอย่างภาคเหนือเนี่ยเกินค่ามาตรฐาน11พื้นที่นะคะตรวจวัดได้12-138ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะคือฝุ่นมากที่สุดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะ PM 2.5อยู่ที่130ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแล้วก็คุณภาพอากาศหรือ AQI เนี่ยอยู่ที่240นะคะมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะ ส่วนภาคอีสานเกินค่ามาตรฐาน1พื้นที่ตรวจวัด,วดได้17-63ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรส่วนใหญ่เนี่ยในพื้นที่อีสานจะคุณภาพอากาศดีมากแต่ก็มีเกินมาตรฐานค่ะก็คือที่ตำบลกุดป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลย PM 2.5อยู่ที่52ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรนะคะส่วนคุณภาพอากาศ104เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วค่ะ ภาคกลางและตะว,วันตกค่ะเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ตรวจวัดได้3 7มสถึงเกไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรฝุ่นหนักสุดเนี่ยจะอยู่ที่ตำบลลาดใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม P m 2ออยู่ที่98ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรคุณภาพอากาศอยู่ที่ร0 8มีผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่ภาคตะว,วันออกนะครับเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ครับตรวจวัดได้36-78ถึงไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร คุณภาพอากาศดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเกินค่ามาตรฐานใน9พื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ในช่วง10โมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเกินค่ามาตรฐานถึง80พื้นที่ด้วยกันนะครับที่เป็นพื้นที่สีส้มและสีแดงฝุ่น PM 2.5 หนักสุดครับที่ริมถนนการจนาพิเศษเขตบางขุนเทียนกรุงเทพนะครับ PM 2.5อยู่ที่107ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรขณะที่คุณภาพอากาศคือ217และที่มหาวิทยาลัยสกอตแธรรมาราชตําบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับ PM 2.5อยู่ที่99ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรคุณภาพอากาศคือ209ครับมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างที่บอกไปว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM 2.5โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยาในช่วง19-24กุมภาพันธ์นี้การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์อ่อนครับประกอบกับสภาพอากาศปิดอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการสะสมของ PM 2.5 จากนั้นในวันที่25-26กุมภาพันธ์การระบายอากาศจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากถึงดีนะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางและรอกใหม่ได้แผ่มาถึงประเทศจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนแล้วครับขณะที่ในวันนี้นะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับและระหว่าง22-25กุมภาพันธ์นี้พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลอาจมีแนวโน้มฝุ่นละอองสูงขึ้นได้ในบางพื้นที่ครับ